เราจะไม่ยืนนะเก่งมากทริปนี้นะครับจะเป็นทริปที่เรียกได้ว่าสุดยอดแห่งความประทับใจของบ้านเราเลยนะครับลำนี้แม่งวอยไวสุดแล้วกิจกรรมเยอะมากดำน้ำดูปะการังพวกเราได้ทำอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยได้ทำมาก่อนที่เกาะหลีเป๊ะครับเราออกเดินทางจากสนามบินดอนเมืองเพื่อที่จะไปสนามบินหาดใหญ่หนึ่งสองหลังจากที่นั่งเครื่องมาชั่วโมงหนึ่งก็ต่อรถตู้เด็กๆดูไม่ง่วงครับพวกเขาดูตื่นเต้นแล้วก็แฮปปี้เราจะนั่งรถตู้ประมาณ2ชั่วโมงเพื่อที่จะไปท่าเรือปากบาราจังหวัดสตูลเราแวะกินอาหารกลางวันกันรสชาติดีนายตอนนี้เรากำลังจะเตรียมตัวลงเรือแล้วนะคะเราจองทริปกับมันตาเจอร์นี่นะครับแนะนำทุกคนเลยนั่งสปีดโบ๊ทไปมันตราเจอร์นี่ก็จะมีตั้งแต่เอารถมารับเราที่สนามบินนะครับแล้วก็มาลงเรือสปีดโบ๊ทเพื่อที่ไปเกาะมีเรือนำเที่ยวดำน้ำตกปลาพร้อมไกด์ท้องถิ่นนะครับนี่เป็นครั้งแรกเลยเด็กๆนั่งสปีดโบ๊ทเสียจองเลยแม่ก็ยุ่งให้ได้โทษนะครับชื่ออะไรชื่อน้องแดงครับและนี่ก็คือไกด์แดงพี่คมกับตันเรือส่วนคนนี้ชื่อพี่ชายครับรบกวนนะครับเอาเลยดั้งเดิมเลยทำอะไรไม่เป็นเลยครับ3คนนี้จะเป็นผู้นำเราไปตกปลาสโนว์เกิลลิ่งแนะนำเกาะต่างๆโลมาพี่คมกับตันเรือตะโกนมาว่าเห็นโลมาที่ไหนบ้างและนี่ครับโลมาที่เราเห็นแล้วมันจะเห็นไหมเนี่ยตอนนี้เราพยายามส่องกล้องให้ดูอ๋อโลมาไปไกลแล้วเหรอนู่นเลยโอ้ไปไกลแล้วอ่ะพี่คมบอกผมว่าโลมานี่ไม่ได้เจอกันง่ายๆนะครับต้องโชคดีมากๆถึงเจอแต่ว่าที่เราเจอก็ประมาณนั้นนะครับหลังจากนั้นเราก็ถึงเกาะตานูเตาเพื่อที่จะไปดูนกเงือกเหมือนเลนี่เขาจะเพลียเล็กน้อยนะครับเพราะว่าตื่นเช้าแล้วก็เป็นการนั่งเรือครั้งแรกเลนนี่ดูนางเงือกเปล่าไปดูนางเงือกไหมแต่เลนนี่หลับครับเลนนี่ไม่ยอมตื่นฮะน้ำซอสไหลดูนางเงือกไหมผมพยายามปลุกแล้วไม่เอาหรอเฮ้ยพูดจริงพูดเล่นก็ไม่ตื่นครับก็เลยตัดสินใจกันว่าเราตรงไปที่เกาะหลีเป๊ะเลยดีกว่าเพื่อที่จะเข้าที่พักถึงแล้วครับนี่คือเกาะหลีเป๊ะที่ทุกคนนิยมมาผมคิดว่าเป็นน้ำทะเลหรือก็หาดที่กว้างเป็นไงผมก็ซุยมากโอ้โหมันใสมากจริงๆอ่ะบ่ายสามโมงกว่าร้อนมากนะครับร้อนมากอ่ะแล้วก็มีซาเล้งของที่รีสอร์ทมารับเราเดี๋ยวนี้ขึ้นมาแม่ขึ้นมานั่งไปประมาณ5นาทีโอ้โหโอ้โหเฮ้ยน้องขับเก่งว่ะซิกแซกขึ้นลงเนินเจ๋งเลยว่ะสวัสดีครับอุ้ยดูดีมากดูดีมากอ่านว่าอะไร Idyllic Concept Resort ค่ะนี่คือคุณเอมี่แปลว่าอะไรครับความสวยงามแบบเฉพาะตัวนี่เอาไปลงได้ใช่ไหมปิดหน้าไว้ครึ่งนึงไม่เป็นไรมั้งเราก็ได้คุยกับทางที่โรงแรมสำหรับคนที่ดูคลิปนี้แจ้งไปที่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีส่วนลด 10% นะครับติดเลยที่ทะเลเลยครับของเราโอ้นี่สระบีบาร์ด้วยโอ้สวยสถานที่ตกแต่งได้ดีมากที่พักของเราติดกับหาดซันไรส์บอกว่าพาที่จะขึ้นตรงนี้นี่คือวิวจากหน้าต่างพาโนรามาวิวนะครับมองได้รอบเลยเสร็จไหมลูกทำอะไรนะคะล้างเท้าเลนนี่ก็ขาไปโดนทรายมาก็อยากจะขอล้างเท้าหน่อยห้องน้ำดูดีมากครับเขาทำอะไรเราพักที่ห้องกันแป๊บนึงนะก่อนที่จะพาเด็กๆเหยียบน้ำทะเลกันสักหน่อยพร้อมยังแม่ไม่ไหวครับแม่เมาตุ๊กกินยาแก้เมาเรือไปเพลียๆง่วงๆบอกทุกคนว่าเลนนี่เนี่ยไม่ชินกับทรายมากๆนะครับ
พราะว่าหลายปีก่อนเหยียบทรายแล้วไปเจออะไรบางอย่างที่เขาฝังใจผิดพงทะเลไม่มีแซนมันจะเป็นทะเลได้ยังไงจนทุกวันนี้ยังแก้ไม่หายเราใส่รองเท้าเพื่อป้องกันไปเหยียบโดนเปลือกหอยไม่เข้าหรอกเดินไปเรื่อยไม่เข้าเดี๋ยวก็เอาออกไงมิติใหม่แห่งการเล่นน้ำทะเลฟิวตัวไม่เปียกตัวแห้งเลยมันจะลึกขึ้นใช่ไหมมันลึกลูกมันต้องลึกกว่านี้จะได้เห็นปลากระตูนไงระหว่างที่เดินเล่นเหมือนผมจะเห็นตุ๊กมองมาที่เราเฮ้ยแม่บกมือให้แม่หน่อยนั่นไงแม่นั่นแม่นั่นน่ะขึ้นมานั่งแล้วใช่แม่หรือเปล่าทำไมแม่ไม่บกมืออ่ะเฮ้ยแต่ชั้นล่างก็มีคนนั่งเหมือนกับข้างบนเลยฮะเป็นผู้หญิงครับผมยาวๆเขาเลยทำให้เรากลัวนั่นใช่แม่เหรอน่ะยาวเฮ้ยผมยาวเกินแม่เลยอ่ะถ้าเป็นคืนนี้หลอนนะบอกตรงสุดท้ายผมพยายามเพ่งที่ผมคิดว่าตุ๊กจริงๆไม่ใช่ตุ๊กครับโคมไฟโคมไฟไอ้แม่แม่ตัวจริงโผล่มาแล้วไอ้นี่คือโคมไฟนะครับลงไปนั่งได้นะลูกเนี่ยนั่งตรงนี้เลยไปนั่งเนี่ยเล่นทรายเอาไหมเล่นนี่ยังล้างตัวไปไม่ชินกับทรายอ่ะเหมือนเดิมนั่งได้เลยลูกนั่งได้เลยจริงๆก่อนหน้านี้ก็เสียน้ำตาไปนิดหน่อยจะตกแล้วนั่งเลยลูกแล้วเล่นได้เลยอย่างนั้นเลยลูกค่อยๆค่อยๆนี่แค่เล่นทรายนะครับยังไม่ได้ไปดำน้ำเลยนะครับจะไหวไหมเลนนี่ผู้ไม่ชอบทรายอาหารอร่อยมากครับโคตรอร่อยเลยผมบอกน้องๆที่มาเสิร์ฟอาหารช่วยฝากไปชมกุ๊กของรีสอร์ทหน่อยได้ไหมครับสุดยอดทุกเมนูจริงๆแล้วก็ดนตรีเพราะมากไม่กล้าตบดังเดี๋ยวเขารู้ว่าเราฟังไม่ออกจริงหรือเปล่ามีคนเสียน้ำตาไปที่มึงตาตุ่ยมีอะไรทำให้หนูเสียน้ำตาเพราะอะไรพูดได้แซนคุณจะสู้กับแซนใหม่เด็กๆชอบกินมากครับครับนั่นคืออะไรอ่ะเป็นวันที่พระจันทร์ใกล้โลกมากๆนะครับดวงใหญ่มากหลังจากกินเสร็จก็ให้เลนนี่ได้ลองเหยียบทรายทีนึงเลนนี่เก่งมากเลนนี่สนุกใช่ไหมดูแล้วเหมือนจะเริ่มชินแล้วห้องของเราเห็นวิวพระอาทิตย์ขึ้นที่หาดซันไลท์สวยเลยครับแต่ว่าเราก็ถ่ายได้แค่นี้นะฮะจริงๆมันสวยมากเลยดื่นเลยโอลิกคือมาถ่ายพระอาทิตย์ตุ๊กก็จะไปนอนต่อละเดี๋ยวนี้ก็ดูตื่นเต้นกับวันที่2มากๆเลยวันนี้จะเป็นวันที่เราทำกิจกรรมเพิ่มแล้ววันนี้จะไปเหยียบทรายพายเรือดูปะการังกล้าทำป่ะจริงป่ะไม่กลัวอยากลองจริงป่ะปกติเวลาไปที่ไหนเนี่ยเราก็จะถามลูกเราว่าชอบที่นี่ไหมแต่เนี่ยเป็นที่ที่ก็บอกว่าเขาชอบมากไม่อยากกลับไปเรียนออนไลน์เลยแต่นี่ตัดเองแล้วเลือกเองเป็นไงแม่ก็นี่เด็กๆ ก็กินกันเพื่อที่จะเติมพลังกันก่อนเพราะว่าวันนี้เราจะไปพายเรือกันพร้อมลุยยังมาเดินเดินเป็นหุ่นยนต์เลยตังยังไงครับชุดฟีลมากเลยนี่ฟีลมากถอดเลยแล้วเดินเลยเฮ้ยหยิบไปด้วยดิรองเท้าอ่ะเราเหมือนจะไปดำน้ำนะครับแต่ไม่ใช่เราจะไปพายเรือเดี๋ยวเราไปเอาเรือใสก่อนผมเนี่ยว่ายน้ำไม่เป็นใจไม่ค่อยกล้ากับทะเลสักเท่าไหร่เจ้าหน้าที่มาแล้วน้องไปด้วยเหรอพี่ได้ไหมพี่ไม่เคยก็เลยฝากน้องบีนช่วยครอบครัวผมหน่อยนะครับไปอยู่ข้างๆได้ไหมได้สิดีเลยไม่ใช่อะไรดีเลยน้องชื่ออะไรนะครับบีนบีนถั่วนะครับผมน้องถั่วไปเลยข้ามไปเลยไม่ใช่ข้ามไปตรงนู้นเราจะไม่ยืนนะเราห้ามยืนนะเฮ้ยเสียวเหมือนกันเฮ้ยน่ากลัวเหมือนกันน้องเดี๋ยวเอาแถวนี้ก่อนนะอย่าไปลึกพี่ว่ายน้ำไม่เป็นกลัวครับผมบอกเลยว้าวเฮ้ยน้องขึ้นมันใหญ่เหมือนกันโอ้โหส่วนคนนี้ก็กลัวเดินมาข้ามมาเก่งมากบายบายจับดีๆนะเอามาอีกลำแล้วโอ้เลนนี่ยิ้มแป้นเลยเลนนี่ให้มีความสุขยกมือขึ้นระหว่างนั้นน่ะน้องบีก็บอกว่าไปก่อนนั้นไหมมันไกลอ่ะจริงไม่ค่อยชอบหรอกเราไม่อยากเฮ้ยจะไปจริงเหรอไปก่อนดูก็ได้อ่ะค่อยๆไปค่อยๆไปแต่อ่ะไปก็ไปเ
ลำนี้แม่งวอยวายสุดแล้วพอแล้วพอตัววอยวายเลยน้ำใสจริงๆแล้วก็เย็นมากด้วยลงไปเยี่ยมเย็นโอ้ยเห็นนะจริงๆนะแม่งไม่ได้ใส่ชูชีพอะไรเลยว่ะดูไม่เป็นนักกีฬาเลยน้องเย็นเลยจริงๆยกขาขึ้นดิจริงๆดูชอบมากนี่อยากลงมาไหมลูกส่วนคนนี้เอาเป็นไรอ่ะเอาอีกแล้วครับเคยบอกตุ๊กเอาลูกกลับไปก่อนดีกว่าส่งกลับไปก่อนลำหนึ่งก็ได้เจอกันที่ฝั่งนะครับไปแล้วลำหนึ่งอุ้ยปลาเรามา5วันนะครับนี่เป็นวันครึ่งเราตัดให้ดูเท่านี้ก่อนพร้อมกับภาพเป็นโมเมนต์ของเด็กๆแล้วก็ครอบครัวเราเดี๋ยวทริปหน้าจะไปดูปะการังแล้วก็ตกปลากันย้ำอีกทีนะครับสำหรับคนที่ดูคลิปนี้มาจาก Little Monster มีส่วนลดให้ 10% นะมีดำน้ำตกปลา snorkeling ได้นะครับลองมาครับ Idyllic Concept Resort นะครับดีมากแล้วนี่ยังโอ้คนนี้ชิวมาก